ใครกำลังมองหากล่องใส่ M.2 SSD ครับมาดูตัวนี้กันฮะ Hisemi M.2 SSD Enclosure ครับสำหรับ SSD M.2 Enclosure หรือว่ากล่องใส่ SSD ตัวนี้ฮะจากแบรนด์ Hisemi หลายคนอาจจะรู้จักและคุ้นหูกับ M.2 SSD ตอนนี้เขาก็มีกล่องใส่มาให้เรียบร้อยแล้วโดยตัวนี้เนี่ยรองรับความเร็วสูงสุดอยู่ที่10 Gigabit per second หรือว่าประมาณ 1,000 เมกนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดและดีไซน์ในการใช้งานของตัวนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างครับกล่องก็จะเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดนะฮะตรงนี้คือวิ่งที่ความเร็ว10 Gigabit per second นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่จะเอามาใช้กับตัว Enclosure หรือว่า External SSD แบบนี้ครับก็เลือกใช้ M.2 ที่สเปคไม่ต้องสูงมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันวิ่งสุดแค่10 Gigabit per second หรือประมาณ 1,000 เมกนั่นเองนะครับก็อันนี้คือรายละเอียดคร่าวๆด้านหลังนะเรื่องของไซส์เรื่องของขนาดเรื่องของการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเรามาดูที่ตัวสินค้ากันเลยนะครับว่าตัว Enclosure เขาเป็นยังไงบ้างนะฮะและมีอะไรแถมมาให้บ้างอย่างแรกเลยคือคู่มือครับก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งไม่ได้ยากครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแล้วก็จะมีสายให้ Type-C to Type-C และ Type-C to Type-A นะครับนี่2เส้นเขาก็จะมีสายห้อยเอาไว้ให้1เส้นนะครับและนี่คือไขควงครับและก็ยังมีในส่วนของ Thermal Pad อันนี้สำคัญครับคือถ้าเกิดตัว Enclosureแถม Thermal Pad เนี่ยถือว่าโอเคครับเพราะว่ายังไงผมคิดว่าคุณก็ต้องไปซื้อมาติดเพราะว่ามันลดความร้อนได้บางทีอาจจะถึงหลัก10องศาเลยนะและพระเอกครับกล่อง M.2 SSD จะสกรีนชื่อที่ตรงนี้นะฮะ Hisemi แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายเล็กๆน้อยๆฮะกระทัดรัดไม่ใหญ่เทอะทะนะครับนี่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้เลยดีไซน์เรียบๆนะฮะแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่ออยู่ฝั่งนี้เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ Type-C วิ่ง10 Gigabit per second นั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นน็อตสำหรับการขันเพื่อเปิดฝาด้านหลังตรงนี้นะครับและตรงนี้จุดที่ห้อยครับก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของพอร์ตการเชื่อมต่อนะเรามาแกะประกอบให้ดูเลยแล้วกันนะครับแน่นอนครับขันน็อตออกมาก่อนฮะวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะถือว่าแข็งแรงมากไม่ก้องแก๊งอะไม่ใช่พลาสติกฟังจากเสียงดูสิการเสียดสีนี่เสียวฟันเลยทีเดียวนะนี่คือฝาครับแล้วก็นี่ภายในครับก็รองรับหลากหลายขนาดครับเล็กสุดก็2230ก็สามารถรองรับได้ฮะส่วนมาตรฐานทั่วไปที่ใช้กันก็คือในส่วนของ SSD นะขนาดก็คือ2280นั่นเองเอ๊ะเขาก็ให้น็อตมา2อันสิเพราะว่าในนี้เขาก็มีน็อตอยู่แล้วอันนึงนะนี่ในนี้เขามีน็อตอยู่ตัวหนึ่งน่าจะเป็นน็อตสำรองฮะที่ให้แถมมาให้เอาแกะออกมาก่อนเลยแล้วก็ SSD ที่เราจะใช้ครับก็เป็นแบรนด์เดียวกันฮะ Hisemi ครับเป็น PCIe 3.0 ตัวนี้ก็วิ่งเกินสเปคของตัว External นะประมาณ 3,000 เมกนะตัวนี้ 3,500 เมกอันนี้คือ M.2 SSD ตัวนี้1 TB ครับสปีด 3,500 เมกในการติดตั้งนะฮะคุณก็ทำการเสียบมันลงสล็อตเลยนะครับปั๊บนี่แค่นี้เองแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปฮะโดยน็อตมันจะมีร่องสำหรับล็อกในส่วนของ M.2 SSD พอดีนะฮะแล้วคุณก็ขันน็อตลงไปครับเรียบร้อยครับแค่นี้เองใช้งานง่ายนะครับต่อมาครับอย่าลืมครับเป็นซิลิโคนซึ่งถามว่าต้องลอกตรงนี้ออกไหมก็ถ้าคุณลอกมันออกนะครับก็ควรจะเก็บมันไว้ด้วยเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะใช้ตรงนี้เป็น serial number ด้วยนะมันเกี่ยวกับการรับประกันอะเราขอแปะทับไปเลยแล้วกันนะเราไม่ลอกสติ๊กเกอร์นั้นออกนะแล้วเดี๋ยวมาดูประสิทธิภาพกันโอ้ซิลิโคนเขาหนาอยู่นะเนี่ยวางมันลงไปเลยฮะซึ่งสิ่งที่อย่าลืมคือพลาสติกมันจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับคุณก็ลอกพลาสติกออกด้วยนะอีกฝั่งนึงปั๊บนี่ลอกมันออกครับก็จะได้แบบนี้ฮะเราก็สไลด์ปิดไปเลยครับประกบมันลงไปซึ่งการระบายความร้อนมันก็จะสัมผัสกับตัวอลูมิเนียมตรงนี้ฮะแล้วก็ช่วยในการกระจายความร้อนออกนะเรียบร้อยขันน็อตกลับเข้าไปปั๊บเสร็จแค่นี้ฮะเอาล่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของประสิทธิภาพในการทดสอบเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการใช้งานต่างๆนะครับว่าพอเราใส่ตัว External ตัวนี้แล้วเนี่ยจะมีประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ SSD M.2 ที่เราใช้อย่างที่บอกไปก็คือ
ไฮเซมิเวฟโปรนะครับตัวนี้1 เทราไบต์สปีดอยู่ที่ 3,500 เมกนะครับแต่ว่าจากผลการทดสอบนะครับเมื่อเราเอามาใช้กับตัว External SSD M.2 นะครับก็จะวิ่งอยู่ที่10 กิกะบิต per second อย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการใช้ M.2 SSD ร่วมกับกล่องใส่เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ตัวสปีดที่สูงมากนักนะครับเพราะว่าราคามันก็จะสูงตามไปด้วยในการเทสเมื่อเราเทสกับ Crystal Ditmark ครับก็ต้องบอกว่าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยแค่40องศาเท่านั้นอุณหภูมิสูงสุดเลยนะอันนี้ที่เราทดสอบก็ถือว่าด้วยที่ตัวกล่อง External เนี่ยมี Thermal Pad มาให้แล้วนะครับก็ช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมากๆอันนี้สำคัญมากนะใครที่ซื้อกล่องใส่ M.2 SSD มานะครับควรจะดูด้วยว่าเขาแถม Thermal Pad มาให้หรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดไม่แถมเนี่ยคุณก็จะต้องเสียเงินไปซื้อเพิ่มซึ่งก็หลักร้อยเหมือนกันนะถ้าเกิดเอาแบบแบรนด์หรือว่ายี่ห้อดีๆเนี่ยแต่เนี้ยตัวแพ็คเกจเขาก็แถมมาให้เลย1ชิ้นเป็นไซส์2280ตรงรุ่นเลยตอนนี้เราก็จะมาทดสอบเรื่องของการ copy ไฟล์ในการแบบใช้งานจริงๆเลยนะเมื่อสักครู่เป็นการเทสกับโปรแกรม Crystal Ditmark นะและสังเกตครับอุณหภูมิเมื่อไม่มีการโหลดเนี่ยโอ้ถือว่าเย็นมากเลยนะ23องศาเท่านั้นนะครับขึ้นมา25แล้วก็ถือว่าเป็น M.2 SSD Enclosure ที่เย็นเลยแหละเย็นเลยนะครับยิ่งมี Thermal Pad มาช่วยแล้วเนี่ยก็ถือว่าประสิทธิภาพเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับมาเรามาลอง copy ไฟล์ลงดูนะฮะซึ่งไฟล์ในนี้นะครับเรากำลังก๊อปแล้วนะวิ่งอยู่600เมกครับตอนนี้ไฟล์โปรเจกต์เนี้ยก็จะมีแบบไฟล์ฟุตเทจวิดีโอไฟล์รูปภาพนะครับจุกจิกเยอะแยะพอสมควรนะครับโดยทั้งโฟลเดอร์เนี่ยมีความจุอยู่ที่34กิกนะฮะสังเกตสปีดก็วิ่งประมาณ600เมกมาดูอุณหภูมิครับนี่38องศาสบายสบายครับโอ้โหใครหาเรียกว่ากล่องใส่ M.2 SSD แบบพกพาได้นะครับตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับวัสดุดีระบายความร้อนดีประสิทธิภาพได้ตามสเปคจบแล้วนะครับกับการรีวิวในส่วนของ Hisemi M.2 SSD Enclosure ตัวนี้ครับข้อแรกเลยคือเรื่องของราคาดีมากๆหลักร้อยเท่านั้นนะครับเรื่องของวัสดุก็ดีเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบอลูมิเนียมขนาดค่อนข้างเล็กกระทัดรัดคือใหญ่กว่า M.2 ขนาด2280ขึ้นมาอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีสายห้อยสำหรับใช้งานได้ด้วยนะครับแต่นี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งลงไปนะแล้วก็ที่สำคัญครับใช้งานแบบ Type-C ความเร็ว10กิกะบิต per second และในส่วนของสายของเขาค่อนข้างยาวนะประมาณ50เซนติเมตรเลยนะครับซึ่งถามว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ยาวอะไรมากแต่ว่าปกติแล้วเนี่ย M.2 SSD ที่เป็นแบบกล่องใส่เนี่ยสายมันค่อนข้างสั้นหลายๆแบรนด์หลายๆรุ่นที่ทำออกมานะแต่เนี่ยสายยาวและในส่วนของการใช้งานติดตั้งเนี่ยก็ใช้ขันน็อตไม่กี่ตัวที่สำคัญครับแถมตัว Thermal Pad มาให้เรียบร้อยแล้วใครที่ต้องการแบบอุปกรณ์ในการใส่ SSD M.2 นะครับแบบพกพาง่ายๆตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับวัสดุดีแข็งแรงราคาไม่แรงและสำหรับใครที่สนใจครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอครับไปกดดูรายละเอียดและสั่งซื้อกันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ